ส่วนความคืบหน้าความขัดแย้งระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับนาโต้จับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับมีการจัดประชุมด้วย2วันนะครับที่กรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียมนาโต้เองก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแท้จริงแล้วรัสเซียได้ถอนกำลังทหารออกไปแล้วจริงหรือไม่ซึ่งก็ยังพบว่ามีกองกำลังตรึงอยู่ตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าจริงๆแล้วนาโต้พร้อมทำสงครามกับรัสเซียถ้าเกิดว่ามีการบุกยูเครนขึ้นมาจริงๆครับตบเท้ากันเข้ามาแล้วนะครับบรรดารัฐมนตรีกลาโหมจาก30ประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นำโดยสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสจะประชุมกัน2วันนะครับในกรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียมนายเยนส์สโตนเทนเบิร์กซึ่งเป็นเลขาธิการนาโต้ในฐานะประธานของที่ประชุมแถลงว่าจุดยืนของนาโต้ก็คือพร้อมที่จะพูดคุยถ้ารัสเซียยินดีก็จะใช้แนวทางทางการทูตครับเพื่อหวังคลี่คลายวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับยูเครนแล้วก็ระบุด้วยว่านาโต้จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อหาทางออกทางการเมืองแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อย่างสันติแต่ขณะเดียวกันนาโต้ก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการทำสงครามถ้าหากว่ารัสเซียนั้นรุกรานยูเครนขึ้นมาครับเลขาธิการนาโต้ระบุด้วยว่าทหารรัสเซียที่เข้ามาตรึงกำลังตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนาโต้ขอให้รัสเซียทำตามคำแถลงถอนกำลังทหารออกจากชายแดนที่ติดกับยูเครนอย่างจริงจังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามในยุโรปทั้งนี้กองทัพรัสเซียส่งกำลังทหารพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปตรึงกำลังในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับยูเครนต่อมารัสเซียก็สั่งให้เพิกถอนเฉพาะกำลังทหารออกแต่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่นะครับไม่ได้กลับไปหรือว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปสู่ฐานทัพเหมือนกับผู้คนที่ออกไปแล้วครับในฝั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนก็กล่าวเตือนเช่นเดียวกันนะครับว่ารัสเซียยังคงมีกำลังทหารมากกว่า 150,000 นายใกล้กับชายแดนยูเครนเขาเห็นด้วยกับรัสเซียที่ต้องการจะใช้วิธีทางการทูตเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเรื่องของยูเครนแต่ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ชัดเจนนะครับที่รัสเซียจะบุกโจมตียูเครนหากเกิดขึ้นจริงสหรัฐก็พร้อมที่จะคว่ำบาตรรุนแรงแล้วก็ตอบโต้ขั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกันครับแน่นอนว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเปิดเผยว่าต้องการให้มีการพูดคุยแล้วก็ใช้แนวทางการทูตครับก็ฝั่งปูตินเองก็หวังคลี่คลายปัญหาวิกฤตยูเครนเหมือนกันนะครับอยากให้คุยกันมากกว่าการทำสงครามกับนาโต้ซึ่งสหรัฐนั้นเป็นแกนนำพร้อมทั้งมีท่าทีที่มองว่าท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ยินดีจะเจรจากับรัสเซียนั้นเป็นสัญญาณในเชิงบวกสำหรับรัสเซียด้วยครับทางนี้กองกำลังทหารหน่วยทางใต้ในบริเวณภูมิภาคไครเมียกำลังเคลื่อนพลกับเข้าประจำการยังที่ตั้งของตนแล้วภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการซ้อมรบหากเทียบกำลังด้านยันเกราะของรัสเซียกับยูเครนนะครับน่าสนใจนะมาดูกันหน่อยว่าฝากฝั่งไหนจะได้เปรียบนะครับหากว่ามีการต่อสู้กันขึ้นมาจริงๆยูเครนเนี่ยก็มียานหุ้มเกราะราว 12,300 คันเป็นรถถัง 2,550 คันมีรถหุ้มเกราะมากเป็นลำดับที่6และรถถังมากเป็นลำดับที่13ของโลกนะครับโดยเฉพาะ T64 เป็นรถถังหลักนะครับมีประจำการอยู่720คันด้วยกันครับมาดูฝากฝั่งของรัสเซียกันหน่อยนะครับโอ้โหมหาอำนาจทางทหารของโลกแน่นอนว่ามีกองทัพรถถังขนาดใหญ่ที่สุดมากถึง 12,400 คันเมื่อรวมยานหุ้มเกราะทั้งสิ้นมากกว่า 3,100 คันนอกจากนี้รัสเซียเองก็ยังคงมีรถถังหลักรุ่นใหม่อย่าง T14 Armata ที่พัฒนาโดยอูราววากอนซาวอสซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2015ผลิตออกมาแล้วนะครับ 2,300 คันก็ถ้าดูแบบนี้รัสเซียก็แข็งแกร่งมากนะครับด้านศักยภาพอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือครับด้านประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนแสดงความเห็นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มถอนกำลังทหารแล้วประธานาธิบดียูเครนก็บอกว่าตามข้อเท็จจริงรัฐบาลยูเครนยังไม่เห็นรัสเซียเคลื่อนย้ายกำลังทหารพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์จากพื้นที่ชายแดนที่ติดกับยูเครนกลับไปยังที่ตั้งเลยตามที่สื่อเสนอข่าวถ้ารัสเซียถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนจริงทุกคนในพื้นที่ชายแดนจะเห็นการเคลื่อนย้ายแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่แถลงการเท่านั้นครับหลังจากที่สภาดูมาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียร้องขอต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้รับรองความเป็นรัฐเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสกและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสก็ย้ำนะครับว่าหากรัสเซีย
ได้รับรองเอกราชก็จะถือได้ว่าเป็นการโจมตีโดยไม่ใช้อาวุธแล้วก็เป็นการละเมิดอธิปไตยของยูเครนซึ่งฝากฝั่งของฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียและยูเครนก็ได้ก่อตั้งกลุ่มนอร์มังดีเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับถ้ารองรับรัฐอิสระจริงๆก็เป็นการละเมิดความตกลงที่เกิดขึ้นล้มเลิกเจตนารมณ์ที่จะพยายามสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนั่นเองครับขณะที่จีนเองก็ออกมากล่าวหาสหรัฐนะครับว่าแสดงท่าทีคุกคามเหลือเกินว่าจะทำสงครามแล้วก็ทำให้เกิดความตึงเครียดโดยในหวังหวนปินโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าการหลอกลวงและบิดเบือนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะสร้างความวุ่นวายและความไม่แน่นอนในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายอยู่แล้วทำให้เกิดความทุกข์ยากแล้วก็แตกแยกรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหวังว่าทุกฝ่ายจะยุติการใช้โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนทั้งนี้ผู้นำของจีนและรัสเซียพยายามที่จะพัฒนาความเป็นมิตรที่ดีในระยะยาวและความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันบนพื้นฐานความเป็นพันธมิตรไม่เผชิญหน้าไม่พุ่งเป้าไปยังประเทศที่3ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ